สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันที่ร้านไอรอนบาร์กันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มีรถอีก1คันครับเป็นโปรเจกต์วางน็อต3ถังเป็นรถออนนิวครับผม4ประตูยกสูงคันนี้หน้ามิว X ครับวันนี้มีไฮไลท์มาให้ชมกันเป็นวางถังน็อตครับผมด้านหลังซึ่งบอกเลยว่าเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงที่ทางร้านยังไม่เคยทำครับนี่วางน็อตแบบทรงสามเหลี่ยมครับพุ่งเข้าหาจุดกึ่งกลางแล้วน็อตตัวนี้เป็นน็อตของ402ครับเป็นน็อตไซส์พิเศษไซส์ใหญ่ซึ่งปกติจะเป็นไซส์เล็กๆกันอันนี้ลูกค้ามีน็อตมาให้เราถึง3ถังแล้วเป็นไซส์ตัวนี้เลยไซส์ใหญ่มากนี่ถ้าเทียบกับมือบอกเลยว่าใหญ่จริงตัวนี้ยึดเข้ากับตำแหน่งค้ำเสา B ครับด้านท้ายกระจกด้านหลังยึดยิงลงมาตรงจุดพื้นด้านล่างครับซึ่งเป็นรูเดิมของตัวรถเลยไม่มีการเจาะครับในส่วนของท้ายกระบะทรงจะสังเกตได้ว่าจะพุ่งเข้าหาจุดกึ่งกลางครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็จะมีในส่วนของโดนัทด้านท้ายเป็นสแตนเลส304แท้ครับผมได้สี PVD โคตติ้งเป็นสี2สีครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีทองครับผมด้านข้างมีเป็นจุดรับแขนรับซ้ายขวาครับเพื่อสร้างจุดเด่นให้ไม่ซ้ำใครรายละเอียดของตัวชิ้นงานก็จะมีเพจต่างๆแปะเข้าไปครับผมแล้วตัวนี้ก็มีการยึดสายถังน็อตไว้แล้วถึง2ถังในส่วนของด้านนอกนะครับยึดจริงครับแล้วมาให้ดูในส่วนของท้ายกระบะครับท้ายกระบะติดตั้งเป็น Xbox CV4 ครับมีซีเบิลบนล่างแล้วมีโค้งข้างรับครับผมสีน้ำเงินไทเทครับผมน้ำเงินทองตัวนี้เราให้ดูมิติด้านข้างกันอีกรอบหนึ่งครับนี่เมื่อมองด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับมาดูเพิ่มเติมในส่วนของด้านในครับด้านในมีวางถังน็อต1ถังเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันนี่ครับยึดเข้ากับตัวตำแหน่ง4ประตูด้านหลังครับนี่ตำแหน่งการจัดวางครับอันนี้ก็มีได้ยงสายอะไรเรียบร้อยไว้หมดแล้วนี่ครับถังค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่ยึดเข้ากับพื้นเบาะครับพื้นล่างเบาะตัวขายึดเบาะด้านล่างนี่ครับผมนี่ครับเจ้าของชื่อพี่ฟุกรังสิตครับ Facebook นี่ก็มาร์กิ้งเลเซอร์ให้ลูกค้าไปครับผมคันนี้หุ้มคาร์บอนทั้งคันครับสังเกตครับคอนโซลหรือตำแหน่งอะไรต่างๆมีการหุ้มคาร์บอนทั้งหมดด้านหน้าก็มีการหุ้มพวงมาลัยมาซึ่งสวยมากแล้วก็มีในส่วนของมือจับส่วนเบาะคู่หน้าครับเบาะคู่หน้าคันนี้เป็นเบาะเคอร์กี้ครับลายพรางสีเขียวตัวท็อปเลยตัวนี้สุดมากเจ้าของเพิ่มเติมอีกหนึ่งส่วนครับเดี๋ยวเราให้ดูกันในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ารอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าประมาณนี้ห้องเครื่องไทเทเก็บมาเรียบร้อยทั้งหมดครับหล่อมากให้ดูหน้าเต็มๆรอบหนึ่งแล้วมีอีกหนึ่งชิ้นที่ขอนำเสนอเลยเป็นกรอบป้ายตัวใหม่ถือโอกาสพรีเซนต์เลยแล้วกันครับผมเป็นกรอบป้ายสแตนเลส304แท้ครับผมตัวนี้เป็นงานปั๊มขึ้นรูปเองครับเป็นโมของทางร้านไอรอนบาร์จริงๆหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับเป็นงานสั่งปั๊มขึ้นรูปพิเศษเลยเป็นบล็อกของทางร้านเฉพาะครับแล้วจุดเด่นของตัวนี้จะเป็นตัวกิปล็อกครับจะไม่มีการขันน็อตยึดเหมือนเดิมแล้วจะไม่มีการขันน็อตยึด4จุดเหมือนเดิมแล้วตัวนี้เป็นกิปล็อกดันกึก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 เข้าไปเลยนี่ครับจะสังเกต IR ตรงนี้จะเป็นงานปั๊มครับเป็นงานปั๊ม
เพจตรงกลางเป็นการเชื่อมเหมือนเดิมด้านข้างเป็น marking laser ครับทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็มีปั๊มนูนด้านบนอีกจุดหนึ่งครับประมาณนี้เดินวนให้รอบอีกรอบนึงครับเมซิ่งก็นอนของพี่ฟุกรันสิทธิ์ครับผมคันนี้ชอบมากภูมิใจมากครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ